รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ณสถานที่จัดกิจกรรมที่กำหนดหรือผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อความสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่พุทธศักราช2564ต้อนรับศักราชใหม่2565